ู่รายการสินสโมสรนะคะกับดิฉันการดาแย้มบุญเรืองค่ะคุณผู้ชมคะการแสดงที่เพิ่งชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหุ่นกระบอกไทยค่ะเรื่องพระสุทนมโนรานะคะฝีมือของนักเรียนรุ่นที่1ค่ะในโครงการฝึกประดิษฐ์และเชิดหุ่นกระบอกไทยความโดดเด่นของการแสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการประยุกต์เอาท่ารำของนาฏศิลป์มาเป็นท่ารำของหุ่นกระบอกค่ะและคุณผู้ชมก็ยังจะได้เห็นลีลาของผู้เชิดด้วยนะคะซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกความพยายามค่ะที่จะให้รูปแบบของการแสดงหุ่นกระบอกนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะและผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะคะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนดิฉันอยู่กับคุณหนึ่งค่ะนิเวศแววสัมมนานะคะผู้ก่อตั้งบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและยังเป็นผู้สืบทอดนะคะเรื่องของการเชิดหุ่นกระบอกจากครูชื้นค่ะสกุลแก้วนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกค่ะและน้องตั๊กนะคะวราพรแสงรัศมีนักเรียนค่ะในรุ่นที่1ของโครงการด้วย